ปี1903สหรัฐอเมริกาเมืองชิคาโกเด็ก5ขวบตัวน้อยคนหนึ่งกำลังถูกแฮร์รี่เคลล่าร่ายเวทมนต์สะกดจนยูมัดเจ้าหนูน้อยจอห์นมัลฮอลแลนด์จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วจนลืมหายใจแสงไฟเวทีและเสียงปรบมือในวินาทีนั้นเขาตกหลุมรักศาสตร์แห่งมายากลอย่างถอนตัวไม่ขึ้นจอห์นเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยตัวเองเมื่ออายุได้13ปีมัลฮอลแลนด์ก็ไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ก้นกุฏิของจอห์นวิลเลียมซาร์เจนหรือเดอะเมรี่วิสเซอร์ซาร์เจนถ่ายทอดวิชามายากลให้กับลูกศิษย์คนขยันอย่างหมดกรุไม่ใช่แค่ทริคสำหรับการแสดงแต่ยังรวมไปถึงทฤษฎีมายากลประวัติศาสตร์และโลกแห่งวรรณกรรมอีกด้วยมัลฮอลแลนด์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการเขาอายุเพียง15ปีในโชว์ครั้งแรกหลังจากนั้นก็เดินสายจัดแสดงไปทั่วโลกมัลฮอลแลนด์ประสบความสำเร็จทั้งบนเวทีและในห้องเลคเชอร์ความรู้อันกว้างขวางของเขาทำให้มัลฮอลแลนด์เป็นผู้บรรยายที่เก่งกาจด้วยความใฝ่รู้และขยันขันแข็งจอห์นดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบอสตันในห้องสมุดส่วนตัวของเขารวบรวมสะสมหนังสือและตำรามายากลต่างๆจากทั่วโลกไว้มากกว่า 4,000 เล่มปี1950สถานการณ์โลกค่อยๆเปลี่ยนไปสงครามเย็นกำลังเข้าสู่จุดตัดสินกองทัพคอมมิวนิสต์เคลื่อนกำลังพลกว่า 100,000 นายข้ามเส้นขนานที่38เข้ายึดครองเกาหลีใต้โซเวียตทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกได้สำเร็จโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสงครามนิวเคลียร์กองทัพอเมริกันกลัวมากว่าจะแพ้โซเวียตในสงครามข้อมูลจึงตัดสินใจก่อตั้งหน่วยจารกรรมลับของตัวเองขึ้น CIA จึงถือกำเนิดด้วยความพยายามที่จะหยุดยั้งวิทยาการล่าสุดจากรัสเซียอาวุธสงครามชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าระเบิดหรือปืนใหญ่แต่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ล้างสมองและบังคับให้เป้าหมายกระทำในสิ่งที่ตนต้องการได้ CIA นั้นไม่เลือกวิธีการต้องการจะครอบครองอาวุธนี้ให้ได้ไม่ใช่แค่เพื่อความมั่นคงของประเทศแต่เพื่อใช้ตอบโต้ล้างสมองศัตรูเพื่อยืมมือลอบสังหารผู้นำฝ่ายตรงข้ามแทนแผนกเล็กๆในหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของ CIA จึงก่อตั้งโปรเจกต์ MK Ultra ขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะซิดนีย์ก็อตลิบนักชีวเคมีดาวรุ่งวัย34ปีถูกทาบทามเข้ามาเป็นผู้นำโครงการก็อตลิบเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะความน่ากลัวของก็อตลิบไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีให้กับงานแต่เป็นความไม่ยี่หร่ากับข้อจำกัดทางศีลธรรมในการรุดหน้าของวิทยาศาสตร์และยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจลับสำเร็จลุล่วงก็อตลิบรู้วิธีปรุงยาและมีสายลับฝีมือดีพร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อแต่ยังขาดคนที่จะมาสอนวิธีวางยาในวันเดียวกันที่โปรเจกต์ MK Ultra ได้ไฟเขียวก็อตลิบเดินทางไปพบกับจอห์นมัลฮอลแลนด์เขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชามือไวทักษะการซ่อนของจากสายตาของผู้ชมและเทคนิคเบนความสนใจเหยื่อไม่ให้รู้ตัวของนักมายากลก็อตลิบยื่นพาสปอร์ตโซเวียตให้2เล่มให้นักมายากลทายเล่นๆว่าฉบับไหนเป็นของปลอมมัลฮอลแลนด์สามารถแยกแยะได้ทันทีดูที่ลวดเย็บกระดาษไงล่ะโลหะรัสเซียนั้นคุณภาพแย่ของแท้ต้องขึ้นสนิมเพราะฉะนั้นเล่มที่ลวดเย็บไร้ริ้วรอยนี้ต้องเป็นของปลอมฝีมือ CIA ที่ใช้ลวดเย็บกระดาษในประเทศแน่นอนก็อตลิบรู้ทันทีว่ามาหาถูกคนแล้วมัลฮอลแลนด์ตอบตกลงและยินดีร่วมงานกับก็อตลิบในโปรเจกต์ MK Ultra หน้าที่ของมัลฮอลแลนด์คือการออกแบบคู่มือปฏิบัติภารกิจจารกรรมโดยเน้นหนักไปที่การวางยาพิษและการส่งมอบข้อมูลลับโดยไม่ให้ใครจับได้6เดือนผ่านไปมัลฮอลแลนด์ถึงเพิ่งรู้ตัวว่างานนี้มันสาหัสขนาดไหนการทำพลาดในโชว์นั้นอย่างแย่ก็แค่ขายหน้าหรือเลวร้ายที่สุดก็คือหมดลูกค้าจ้างต่อแต่ในโลกของการจารกรรมนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับคนทำพลาดสายลับที่ถูกเปิดโปงย่อมหมายถึงการถูกทรมานและเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งแทบจะแน่นอน 100% มอฮอลแลนด์ค่อยๆบรรจงร่างหลักสูตรต่างๆออกมาให้ละเอียดละออที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จำแนกเทคนิคการวางยาพิษเป็นแบบเม็ดแบบน้ำและแบบเจลกลเม็ดการปฏิบัติหน้าที่ของสายลับชายหญิงก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปจนถึงการทำงานแบบเป็นทีมเพื่อการันตีโอกาสสำเร็จสูงสุดหนังสือ The Secret Book of Secrets ของมัลฮอลแลนด์ยังครอบคลุมไปถึงวิชาแอบซ่อนตัววิธีลักลอบนำเจ้าหน้าที่เข้าออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยกล่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษการร้อยเชือกรองเท้าเป็นโค้ดลับการพับเอกสารให้เล็กที่สุดใต้โต๊ะด้วยมือเดียวไปจนถึงการใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆที่มัลฮอลแลนด์ออกแบบขึ้นมาด้วยตัวเองก็อตลิบประทับใจการทำงานของมัลฮอลแลนด์มากเลยมอบหมายให้มัลฮอลแลนด์ช่วยงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือการช่วยตรวจสอบแนวคิดเรื่องทหารพลังจิตของโซเวียต CIA ในตอนนั้นตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ของการใช้พลังจิตสอดแนมล้วงความลับของศัตรูเป็นอย่างมากมีนักอ่านใจหรือผู้มียานชิปออกมาประกาศตัวตามรายการทีวีเต็มไปหมดมัลฮอลแลนด์เชี่ยวชาญศาสตร์การอ่านใจของนักมายากลสายเมนทัลลิสต์อยู่แล้ว
จึงยินดีรับหน้าที่เปิดโปงเบื้องหลังของ18มงกุฎเหล่านี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ CIA หยุดทุ่มเงินทุนหลายล้านเหรียญไปกับการพัฒนาโครงการทหารพลังจิตของตัวเองโปรเจกต์ MK Ultra นั้นถูกระงับไปในปี1964จอห์นมัลฮอลแลนด์ไม่เคยพูดถึงการร่วมงานกับหน่วยลับให้ใครฟังอีกเลยแต่ดอกผลจากความรู้ของเขาก็ยังคงถูกก็อตลิบนำเอาไปประยุกต์ใช้จนสิ้นสุดสงครามเย็นก็อตลิบในวัยหนุ่มนั้นเคยใฝ่ฝันจะเป็นพลทหารร่วมรบในสงครามโลกแต่โชคร้ายเกิดมาเป็นโรคเท้าบิดจึงไม่สามารถเข้าร่วมกับกองทัพได้ถึงกระนั้นงานวิจัยของก็อตลิบก็เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยตัดสินกันในสนามรบการต่อสู้นั้นย้ายไปอยู่ที่ปฏิบัติการของหน่วยลับแทนก็อตลิบพัฒนาอาวุธเชื้อโรคขึ้นมาใช้เล่นงานแพทริสลูมุมบ้าผู้นำคองโกด้วยการแอบสับเปลี่ยนหลอดยาสีฟันก็อตลิบยังส่งของกำนันไปให้พันเอกคาริมคาซิมแห่งกองทัพอิรักเป็นผ้าเช็ดหน้าปักชื่อซึ่งในใยผ้านั้นถูกอาบไปด้วยเชื้อโรคบรูเซโลซิสก็อตลิบยังอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารประธานาธิบดีอียิปต์จามาลนัสเซอร์โดยการสับเปลี่ยนบุหรี่ที่ผสมยาพิษไว้ในไส้กรองความทุ่มเทให้กับงานของก็อตลิบนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่กับสัตว์ในห้องทดลองก็อตลิบกระหายข้อมูลกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ทั้งผลจากสารเคมีกัมมันตรังสีและกระบวนการสะกดจิตที่เลวร้ายที่สุดก็คือก็อตลิบจงใจใช้เพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองลับที่เฉาโฉที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ดร.แฟรงค์โอเซนเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยที่ร่วมงานกับ CIA ภายใต้โค้ดเนม MK Naomi เชี่ยวชาญด้านเชื้อโรคและการแพร่กระจายในอากาศเพื่ออาวุธชีวภาพในทุกๆสิ้นเดือนทีมงานของโอเซนจะนัดประชุมกันที่กระท่อม Deep Creek Lodge หลังจากนั้นก็จะกินเลี้ยงสังสรรค์และค้างคืนกันที่กระท่อมนั้นเลยก็อตลิบบังเอิญไปได้ยินเข้าก็เลยมองเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบประสิทธิภาพของยา LSD ตัวใหม่ล่าสุดก็อตลิบให้ลูกน้องของตนแฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงพร้อมกับนำของฝากเป็นกวางตัวขวดใหญ่สีส้มสดใสจากฝรั่งเศสทุกคนตื่นเต้นกับการได้ลิ้มรสสุราชั้นเลิศโดยมีลูกน้องของก็อตลิบคอยแอบบันทึกความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมต่างๆของทุกคนอยู่ปาร์ตี้ของโอเซนดำเนินไปด้วยความรื่นเริงสนุกสนานอิทธิพลของเหล้าผสม LSD ทำให้หนูทดลองทุกคนเฮฮาเสียงดังกว่าปกติยิ่งใกล้เวลานอนก็ยิ่งคึกคักจนพูดไม่รู้เรื่องลูกน้องของก็อตลิบคอยสังเกตพฤติกรรมของโอเซนอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าการเมาเหล้าทั่วไปวันรุ่งขึ้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็อตลิบบันทึกผลการทดลองนี้แบบไม่มีอะไรตื่นเต้นจนกระทั่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าวันต่อมารือเวทหัวหน้าใหญ่ของโอซันยกหูปลายสายเป็นเสียงร้องไห้สะอื้นคุณนายโอซันบอกว่าสามีเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแฟรงค์มีอาการซึมเศร้าเหม่อลอยลุกลี้ลุกลนไม่สามารถสนทนากับใครได้รู้เรื่องผมทำพลาดครั้งใหญ่แล้วผมจะต้องไปลาออกเดี๋ยวนี้แฟรงค์พูดพร่ำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นรูเวทเห็นท่าไม่ดีเลยรีบติดต่อ CIA ขอพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาการทางจิตกับสารเคมีที่วอชิงตันดีซีทันทีในวันนั้นปลายสายของรือเวทไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือชายผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาซิดนีย์ก็อตลิบก็อตลิบรีบให้ลูกน้องของตนพาโอซันขึ้นเครื่องมาพบโดยเร็วที่สุดทั้งคู่พบกันที่คลินิกพร้อมกับแพทย์ที่ไม่คุ้นหน้าอีก 2-3 คนหลังจากตรวจดูอาการของโอซันอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อตลิบก็อาสาพาโอซันไปส่งที่โรงแรมด้วยตัวเองระหว่างการเดินทางก็อตลิบขออนุญาตแวะไปหาเพื่อนเก่าอีกคนนึงโดยอ้างว่าอาจจะสามารถให้ความเห็นที่มีประโยชน์กับอาการของโอซันได้รถยนต์ของทั้งคู่หักเลี้ยวเพียงไม่กี่บล็อกล้อรถก็หยุดหมุนชายคนหนึ่งมารอรับทั้งคู่ที่หน้าบ้านโอซันไม่รู้จักชื่อของชายคนดังกล่าวแม้จะคลับคล้ายคลับคลาว่าคุ้นๆหน้าแต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครจากที่ไหนระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังซักถามอาการโอซันก็อดสังเกตไม่ได้ว่าก็อตลิบกำลังจ้องตนตาไม่กระพริบโอซันรู้สึกไม่ไว้ใจชายตรงหน้าจริงๆแล้วเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นคุยกันได้ไม่นานเขาก็ขอเสียมารยาทลาทั้งคู่กลับโรงแรมก็อตลิบสั่งลูกน้องให้ไปคอยจับตามองโอซันอยู่ในห้องพักข้างๆและสแตนบายรายงานสถานการณ์หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง3วันผ่านไปเวลา 2:30 นในตอนเช้าแฟรงค์โอซันวิ่งทะลุหน้าต่างลงกลอนในห้องนอนของโรงแรมเศษกระจกกระจัดกระจายไปทั่วฟุตบาทเขาตกลงมากระแทกพื้นถนน7 Avenue 10ชั้นเบื้องล่างร่างแหลกเละโอซันเสียชีวิตในทันทีไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่ก็ยังช้ากว่าหน่วยเก็บกวาดของ CIA ลูกน้องของก็อตลิบรีบรายงานเบื้องบนทันทีที่ได้ยินเสียงกระจกแตกหลักฐานต่างๆที่เกิดเหตุถูกจัดการเกลี้ยงไม่ให้ตำรวจได้ทันสืบสวนอะไรทั้งนั้นโดยอ้างว่าโอซันเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานลับถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังขอสอบปากคำลูกน้องของก็อตลิบเขาปิดปากเงียบไม่ให้การใดๆโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ CIA กดดันตำรวจให้รีบสรุปผลคดีเป็นการฆ่าตัวตาย
รัฐบาลอเมริกามอบเงินชดเชยเป็นจำนวน 750,000 เหรียญให้กับครอบครัวโอซันเพื่อเป็นค่าทำขวัญมีเพียงเอริกลูกชายคนโตที่ไม่ยอมรับว่าพ่อฆ่าตัวตายเอริกเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจการตายของพ่อเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อปิดปากแฟรงค์ที่อาจจะเข้าไปพัวพันกับความลับอะไรบางอย่างเข้าในปี1993หลังจากที่แม่เสียชีวิตเอริกตัดสินใจขอหมายศาลเพื่อขุดศพพ่อขึ้นมาชันสูตรอีกครั้งโลงของแฟรงค์ถูกปิดผนึกแน่นไม่สามารถเปิดดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายตามธรรมเนียมได้โดยสับปะเหร่ออ้างว่าเพื่อป้องกันครอบครัวไม่ให้ต้องเห็นสภาพใบหน้าที่แหลกเละแต่เมื่อเอริกงัดฝาโลงจนเปิดออกผิวหน้าของแฟรงค์กลับปราศจากบาดแผลจากเศษกระจกใดๆเขามีเพียงรอยบุบที่กะโหลกศีรษะบริเวณหน้าผากซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงการชันสูตรพลิกศพ40ปีให้หลังจึงยืนยันว่าแฟรงค์โอเซนไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เขาเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในคดีฆาตกรรมหากโอซันถูกฆ่าจริงคำถามก็คือเพื่ออะไรเจ้าหน้าที่ CIA พบว่านักวิจัยล่วงรู้ความลับมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าโอซันบังเอิญไปเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากเข้าเสียจนไม่สามารถทนเป็นส่วนหนึ่งของ MK Ultra อีกต่อไปได้หรือจะเป็นอย่างที่เอริกสงสัยว่าโอซันตกเป็นเหยื่อในการทดลองเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถล้างสมองและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้แต่ดันเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขึ้นมาซะก่อนเขาเลยต้องถูกกำจัดในฐานะผลงานที่ล้มเหลวโดยทีมงานของตัวเองกุญแจสำคัญในการไขปริศนาคือ3วันก่อนจะเสียชีวิตก็อตลิบพาโอซันไปพบกับใครในที่เกิดเหตุตำรวจพบเศษกระดาษและตัวอักษร2ตัวว่า JM ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ไปที่จอห์นมอลฮอลแลนด์เพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของซิดนีย์ก็อตลิบแต่ก็อตลิบจะพาโอซันไปพบกับมอลฮอลแลนด์เพื่ออะไรในเมื่อมอลฮอลแลนด์ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้มีความรู้เรื่องสารเคมีมากเท่ากับก็อตลิบเสียด้วยซ้ำตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าก็อตลิบอาจเรียกตัวมอลฮอลแลนด์มาให้มาช่วยสร้างเรื่องราวกลบเกลื่อนเรื่องยุ่งยากที่ MK Ultra ได้ก่อไว้เป็นไปได้ไหมว่าการทดลองบางอย่างที่ Deep Creek Lodge นั้นไม่เคยจบลงโอซันตกเป็นหนูทดลองในโปรเจกต์ลับอย่างต่อเนื่องโปรเจกต์ที่ไม่ได้ตั้งเป้าแค่พัฒนาสารเคมีแต่ยังรวมถึงกระบวนการสะกดจิตเพื่อล้างสมองเหยื่อและสามารถชี้นำชักใยให้เหยื่อทำในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยแฟรงค์โอซันไม่ได้แค่ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่ถูกหน่วยงานความมั่นคงตั้งใจใช้เป็นหนูทดลองยามาตั้งแต่ต้นไม่ว่าความจริงที่ซุกซ่อนอยู่จะเป็นเช่นไรหลักฐานใหม่ที่ปรากฏนั้นสามารถเชื่อถือได้หรือไม่เอริกโอซันนั้นเข้าใกล้ความจริงขนาดไหนคงจะมีเพียงแค่จอห์นมอลฮอลแลนด์คนเดียวที่สามารถให้คำตอบได้ว่าสาธารณชนกำลังเข้าใกล้ความจริงที่ถูก CIA ปกปิดเอาไว้มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเบี่ยงเบนความสนใจในการแสดงครั้งสุดท้ายของมอลฮอลแลนด์เท่านั้น